สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องที่เอามาเล่าเป็นเรื่องของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าการยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งเป็นพระพี่นางในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ก้าับคุณผู้ฟังสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพศ2466 นักกุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิดตลาทิเบศอดุลเดตวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามแรกประสูติตามที่โรงพยาบาลตั้งถวายก็คือเมสงคราซึ่งก็ตั้งตามเดือนที่พระองค์ประสูติต่อมาเมื่อความทราบฝ่าละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห พระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนาซึ่งคำว่าวัฒนาในพระนามทรงตั้งตามพระนามอภิไทยของสมเด็จพระศรีสวริ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้ากัลยานิวัฒนาซึ่งสมเด็จพระศรินทรบรมราชชนนีทรงออกพระนามเรียกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินเป็นการลำลองว่าบีหลังจากประสูติได้ไม่นานสมเด็จพระบรมราชชนกทรงย้ายจากลอนดอนไปประทับที่เมืองเซาบอนซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอังกฤษจากนั้นเสด็จไปยังเมืองบอสตัน ซึ่งอยู่ติดชายฝั่งด้านทิศใต้ของอังกฤษต่อมาเมื่อพระชนสาได้หเดือนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาจึงต้องตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีกลับประเทศไทยและในวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2468 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินก็ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปประทับที่ประเทศเยอรมันซึ่งช่วงเวลานั้นเองที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระหัตถธรมรามาธิบดินได้เสด็จพระราชสมภพณนะเมืองไฮเดนเบิร์ก สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จกลับประเทศไทยอีกครั้งเมื่อปีพศ2469เพื่อร่วมง,งานพระราชพิธีพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและประทับอยู่ร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งช่วงเวลานั้นดรฟรานซิสบีแซชาวอเมริกันผู้เป็นอดีตที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ได้เล่าถวายสมเด็จพระบรมราชชนกว่าที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสถานที่รับเลี้ยงเด็กชื่อว่าชองโซเลยมีเจ้าของเป็นแพทย์ดูแลเด็กอย่างถูกหลักอนามัยสมเด็จพระบรมราชชนนีจึงนำพระธิดาและก็พระโอรสไปฝากให้อยู่ในสถาบันรับเลี้ยงเด็กเป็นเวลาหลายเดือนทำให้ทรงเริ่มรับสั่งภาษาฝรั่งเศสได้ ต่อมาในปลายปีพศ2469สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จพร้อมด้วยครอบครัวไฮดลไปยังนครบอสตันรัฐเมสซาชูเซตสประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษาวิชาการแพทย์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดในขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงศึกษาด้านจิตวิทยาการทำอาหารและโภชนาการที่วิทยาลัยซิมมอน ด้านสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอก็ส่งเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนพักหลังจากสมเด็จพระบรมราชชนนกทรงสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์แล้วในปีพศ2471ก็ทรงนำครอบครัวกลับประเทศไทยและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอก็ส่งเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชินี ภายหลังจากที่สมเด็จพระบรมราชชนกสเสด็จสวรรคตในปีพศ2472สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอยังประทับอยู่ในกรุงเทพจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475สมเด็จพระราชชนนีได้ขอพระราชทานพระบร,รมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในการที่จะทรงนำพระโอรสและพระธิดาไปประทับที่เมืองโลซาน รัฐโวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งเข้าศึกษาที่ชองโซเลยอีกครั้งเป็นเวลาสองเดือนเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอก็ส่งย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเมียมองจนจบระดับประถมศึกษาหลังจากนั้นสมเด็จพระราชชนนีก็ได้ย้ายไปประทับที่เมืองปุยีซึ่งอยู่ติดกับเมืองโลซานโดยพระราชทานนามสถานที่ประทับว่าวิลล่าวัฒนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทรงศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีณที่นั่นพระองค์ได้ทรงศึกษาภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาละตินต่อมาทรงย้ายมาเรียนที่กรุงเจนีวาทรงสอบผ่านชั้นสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนและที่สามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อจากนั้นพระองค์ก็เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเคมีที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโลซานและในระหว่างนั้นพระองค์ก็ทรงศึกษาหลักสูตรของสังคมศาสตร์อันประกอบด้วยวิชาต่างๆในสาขาวิชาการศึกษาวรรณคดีปรัชญาและจิตวิทยาด้วยและเมื่อทรงสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาเคมี พระองค์ก็ยังทรงศึกษาวิชาวรรณคดีและปรัชญาต่ออีกด้วยความสนพระอาุทไทและในวันที่2มีนาคมพศ2477ซึ่งตรงกับปีปฏิทินสากลคือปีพศ2478พระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสละราชสมบัติ คณะรัฐมนตรีเรยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เชิญเสด็จพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอานานทธมหิดลขึ้นทรงราชสืบพระราชสันตติวงศ์พระประมาพิไทยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทธมหิดลพระวรวงเธอพระองค์เจ้ากาลยาณิวัฒนาในฐานะที่เป็นพระโสธรเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระประมาภิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทรมอิดลจึงประกาศเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเมื่อวันที่10กรกฎาคมพศ2478และต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาก็ทรงลาออกจากฐานน,นรรศแห่งพระราชวงศ์ตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ เพื่อที่จะทรงสมรสกับพันเอกอารามรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ในปีพศ2487พระองค์มีพระธิดาคนเดียวก็คือท่านผู้หญิงทัศนาวลัยรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์หรือต่อมาก็คือนามสกุลสอนสงครามนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองราชด้วยทรงพระราชอนุรณ์คำานึงถึงว่า พระพี่นางการยานิวัฒนาเป็นพระโสธรเชษฐภคินีอันสนิทและทรงมีอุปการะคุณแด่พระองค์ดังนั้นจึงมีพระราชอ,องค์การให้สถาปนาพระพี่นางการยานิวัฒนากลับทรงดำรงพระอิศเยศแห่งพระราชวงศ์ตามเดิมทุกประการต่อมาวันที่24กันยายนพศ2512สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการยานิวัฒนาก็ทรงเสกสมรสอีกครั้ง กับพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ซึ่งเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุทาทุทธราดีลกกรมขุนเพชรบุรอินทราชัยกับหม่อมระวีกายานนท์ค่ะคุณผู้ฟังและในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาัลยาณีวัฒนาทรงเจริญพระชันสาครบหกรอบ ในวันที่6พฤษภาคมพศ2538รปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยาณิวัฒนาเป็นพระโสธรเชษฐภคินีของพระหมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ด้วยทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอนเนกอันันมาโดยลําดับ รวมทั้งทรงเป็นที่รักเทิดทูนของพวงชนชาวไทยทั่วไปจึงมีพระบรมราชองค์การสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งก็นับเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในที่รับการสถาปนาเป็นพระองค์แรกในรัชกาล พระนามกรมหลวงนาราธิวาสราชนครินนั้นเป็นพระนามตามนามเมืองในภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากการที่พระราชโอรสและพระราชธิดาที่พระราชสมภพแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าล้วนได้รับพระกรุณาปโปรดเกล้าสถาปนาพระอิเซยศทรงกรมตามนามเมืองทางภาคใ,ใต้ทั้งสิน้นทั้งนี้ พระองค์ยังทรงกล่าวเกี่ยวกับการทรงกรมนี้ไว้ตอนหนึ่งความว่าชอบมากเป็นกรมหลวงกำลังเหมาะดีไม่สูงไปกว่าพ่อแล้วนะราธิวาสก็เหมาะดีเป็นจังหวัดที่ไม่อยู่สูงไปกว่าจังหวัดสงขลาแล้วนะครินก็เหมาะอีกเพราะเป็นชื่อที่พ่อและแม่มีอยู่ในชื่อของฉัน วันที่15มิถุนายนปศ2550ส,25 50, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับพระนาพีและได้เข้าประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลสิริราชคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรากายและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจพบมะเรง็งซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พระถนที่ทรงเคยได้รับการถวายการรักษาเมื่อ10ปีก่อน โดยช่วงเวลาหลังการถวายการรักษาครั้งก่อนทรงมีสุขภาพดีและในการถวายตรวจติดตามพระสุขภาพจึงได้ตรวจพบมะเร็งเกิดขึ้นใหม่เมื่อ2ปีก่อนนอกจากนี้คณะแพทย์ก็ได้ถวายตรวจพระสมองด้วย X Computer, เอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีเนื้อสมองด้านซ้ายตายเป็นวงกว้างจากเส้นเลือดสมองอุดตันคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอาการอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวนก็ได้สุดลงตามลำดับและพระองค์ได้สิ้นพระชนลงเมื่อเวลา2นาฬิกา54นาทีรวมพระชนสา,าได้84ปี241วันค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนาดาธิวาสราชนครินได้สมบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งมีโครงการในพระอุปธรรมหลายร้อยโครงการทางด้านการศึกษาการสังคมสงเคราะห์การแพทย์การสาธาสุขการต่างประเทศ การศาสนาและอื่นๆซึ่งนับเป็นคุณูปการกับประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้กับทั้งพระองค์ยังมีพระพิชาสามารถด้านการเขียนด้านกีฬาและด้านการถ่ายภาพรวมทั้งด้านอื่นๆอีกมากมายกับคุณผู้ฟังและนั่นคือประวัติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่นามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน จากที่ท่านได้สิ้นพระชนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์วิกิพีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ